สวัสดีตอนเช้าครับเพจรีวิวเนอร์นะครับวันนี้แอดมินเอาเป้ที่เคยบอกไว้นะครับว่าจะสั่งเข้ามาลองใช้ดูเนทานเวเปอร์คาร์4ลิตรแล้วก็4ลิตรของรุ่นพี่นะครับส่วนของแอดมินเป็น12ลิตรอันนี้เป็น4ลิตร4ลิตรจะเป็นสีเทาออกเทาส้มนะครับรายละเอียดของ4ลิตรก็จะมีบอกไว้ในป้ายนะครับเขาจะให้ความแตกต่างของ12แล้วก็4ลิตรตัว4ลิตรจะให้ขวดน้ำขวดนิ่มแบบยาวนะครับแบบจุกยาวส่วน12ลิตรจะให้ถุงน้ำมานี่คือ4ลิตรครับเนี่ยฮะจิบล็อกจะเป็นแบบนี้ให้ขวดน้ำเป็นขวดนิ่มนะครับของไฮดรแพคเนี่ยล็อกมาอย่างดีตรงนี้จะเป็นที่ใส่ของแล้วก็มีเป็นนาทริเกียชิ้นหนึ่งคือนกหวีดคิดว่าน่าจะมีเหมือนกันนะครับทั้ง12แล้วก็4แล้วก็จะมีช่องใส่อะไรเล็กๆน้อยๆยาของกินเล่นนะครับเหรียญนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นที่ใส่ของลูกๆ ส่วนตรงนี้ครับทั้ง12และ4มีเหมือนกันเลยคือเป็นตัวล็อกสายดูดน้ำครับมันจะใส่ด้วยน้ำมันจะอ้อมอย่างนี้แล้วก็จะล็อกตรงนี้นี่ครับเหมือนนี้เป็นตัวล็อกอันนี้จะเป็นช่องใส่ของนะครับมีช่องเล็กๆน้อยๆ4ลิตรก็ถือว่าใส่ของได้เยอะพอสมควรนะครับนี่ครับใส่โทรศัพท์ใส่นู่นใส่นี่ได้เนื้อผ้านิ่มมากถ้าเทียบกับ ที่แอดมินเคยใช้อย่าง UD อย่างเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้ UD ก็เห็นว่านิ่มขึ้นมาเยอะแต่ว่าเอานิ่มจริงๆก็น่าจะเป็นซาโลมอนลองลงมาก็น่าจะเป็นเนทานนี่แหละเพราะว่าที่บ้าน มีซาโลมอนแล้วก็มีเนทานของผู้หญิงของแฟนนะครับผ้านิ่มมากยืดด้วยนะครับแล้วก็นี่เป็นตัวล็อกที่สามารถเลื่อนได้ขนาดกระชับเป้น้ำของซาโลมอนของเนทานส่วนใหญ่ก็จะใส่แบบโอเวอร์ไซส์ไม่ใช่โอเวอร์ไซส์เขาเรียกว่าอะไรเล็กกว่าขนาดจริงนิดนึงเพื่อให้มันกระชับขึ้นด้านบนด้านหลังเนี่ยมีที่ใส่ของที่ใส่ถุงน้ำมีครบนะครับนะครับเขาไม่ได้ให้ถุงน้ำมาแค่นั้นเองก็ให้เราเลือกเนาะระหว่าง4กับ12ข้างนี้ก็จะเป็นช่องเป็นตัวรัดนะครับต้องใส่ของ เดี๋ยวเราดู12ลิตรบ้าง12ลิตรเนี่ยที่เห็นแตกต่างชัดๆเลยก็คือเนี่ยครับเปิดมาด้านหน้านี่ก็12นี่จะให้ถุงน้ำมานะ4ลิตรเนี่ยจะให้แค่ขวดน้ำแล้วก็ตัวล็อก12เนี่ยจะล็อก2จุดเนี่ยครับแต่4ลิตรจะล็อกแค่จุดเดียวครับนี่อันนี้ล็อก2ขยับได้อันนี้ล็อกจุดเดียวขยับได้เหมือนกันครับแต่ล็อก2จุดกับจุดเดียวส่วนอันนี้เป็นที่บ่อครับเป็นแม่เหล็กอันนี้ก็เป็นแม่เหล็กนะครับเป็นตัวล็อกสายดูดน้ำ ส่วนดีเทลอื่นๆอันนี้ก็มีที่เกี่ยวนี่ครับสำหรับใครที่มีขวดน้ำแล้วเป็นแบบยาวก็จะสามารถใส่และเกี่ยวตรงนี้ได้ถ้า
ะมีช่องใส่ของเหมือนกันครับมี mandatory gear มีนกหวีดนะครับนกหวีดซ่อนอยู่นี้ทางนี้ก็เหมือนกันส่วนช่องนี้ก็มีเหมือนกันใกล้เคียงกันครับแต่ด้านข้างนี่12ลิตรไม่มีช่องแบบนี้แต่ตัว4มีนะตัว4มีนี่นี่ครับ12ไม่มี12ตัดทิ้ง ด้านหลัง12มีนี่ครับมันมาเพิ่มตรงนี้มีตัวใส่ตรงนี้ช่องข้างในก็จะเป็นตัวระบายอากาศมีช่องใส่อีกหน่อยนึงนี่ก็จะมีที่ใส่ถุงน้ำนะครับตำแหน่งใส่ของอื่นๆเสื้อผ้าถุงน้ำนี่ถุงน้ำอยู่นี่ครับเป็นของ Hydra Pack เหมือนกัน 1.8 ลิตรถุงเดียวก็เหลือเฟือเลยครับบางสนามให้เราพกน้ำประมาณ1.5 ลิตรอันนี้เราพกถุงใบเดียวอยู่นะครับก็ผมมีถุงน้ำอยู่แล้วก็เลยไม่ได้สั่งตัว4ลิตรก็เลยเอา12ลิตรมันดีกว่าอันนี้เป็นดีเทลของมันวันนี้แดดแรง นี่ครับเนี่ยครับคร่าวๆครับจุดแตกต่างก็คือที่เห็นได้ชัดก็คือ4ให้ขวดน้ำเป็นขวดนิ่มแบบยาวส่วน12เนี่ยให้ถุงน้ำด้านหลังไม่ได้ให้ขวดเรื่องการบรรทุกก็แน่นอนครับ12มันเยอะกว่าก็สำหรับพวกบ้าแบกอย่างแอดมินครับแบกกันเข้าไปครับใครที่เป็นแบบพวกมินิมอลลิสต์ก็จะค่อนข้างชอบตัว4เพราะมันช่องมันน้อยกว่าก็แล้วแต่เราจะเลือกนะครับนี่ว่ามันก็จะสวยคนละแบบนะทั้ง4ทั้ง12ก็คนละฟีลลิ่งครับจริงๆก็อยากได้ไว้ทั้งคู่แต่ว่าเดี๋ยวทางบ้านจะกลิ้วได้นะครับนี่ครับ เดี๋ยว12ลิตรมาวางเนี่ยครับสิบสองให้ถุงน้ำนี่ช่องนี้ก็เหมือนกันนะครับอันนี้ก็ใส่ขวดน้ำได้แบบยาวก็จะดีมากมันก็จะไปเกี่ยวตรงตัวรัดเทคกิ้งโพอ๋อใช่ลืมพูดเทคกิ้งโพถ้าเกิดมาเสียบกับอันนี้นะครับของเนทานจะเสียบนี้จากตรงนี้ไล่มาแล้วมาเกี่ยวตรงนี้ตรงนี้จะเป็นยางยืดอีกอันนึงก็คือเสียบอันนี้ไล่ตามแนวนี้ครับสีเทาๆเนี่ยทะแยงมุมขึ้นไปเป็นไม้งามส่วนตัวอันนี้คิดว่าไม่น่าจะมีไม่มีครับไม่มีตัวเกี่ยว tracking pole ใช่ไม่มีก็อันนี้ก็หาที่ยึดเหนี่ยวเอาสำหรับ4ลิตรหาที่ยึดเหนี่ยวเอาเดี๋ยวหาที่ผูกเอาแล้วกันนะครับนี่คือจุดที่แตกต่างจุดนึงนะครับดังนั้นก็ใกล้เคียงครับเป็นความแตกต่างที่ใกล้เคียงกันค่อนข้างมากนะครับยังไงคลิปนี้ถ้ามีประโยชน์ก็บอกกันด้วยนะคุยกันได้อยากดูอะไรตรงไหนนะครับเดี๋ยววันหลังเอาอย่างอื่นให้ดูแล้วกันเนาะวันนี้คิดว่าโอเคแล้วล่ะสำหรับเราอะเราอยากได้ก็เลยออเดอร์มาแล้วก็เผื่อให้เพื่อนๆนะเผื่อแบบ
เพื่อนอยากรู้ว่าอะไรยังไงคุยกันเป็นภาษาไทยดีกว่าบางทีไปเจอในเว็บบางนอกไม่รู้จะถามเขายังไงนะครับมีอะไรสงสัยถามมาได้นะครับผมยินดีตอบในส่วนที่ผมมีข้อมูลนะครับขอบคุณนะครับ